ครับบรรยากาศวันที่2ของสนามแข่งขันแก่งกระจานเซอร์กิตจังหวัดเพชรบุรีครับมอนสเตอร์ฟิลยังติดตามบรรยากาศทุกรูอนูทุกเวลานะครับและด้านหลังผมครับคือการเปิดงานอย่างเป็นทางการของการแข่งขันนิโต 3K Big Thailand Racing Car ในครั้งนี้นะครับก็แน่นอนครับมีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้การสนับสนุนและก็มาร่วมงานกันมากมายโดยเฉพาะน้องๆพิตตี้ครับงานแข่งรถแบบนี้ขาดไม่ได้คือสีสันพิตตี้ที่สวยงามของแต่ละค่ายแต่ละทีมแต่ละเต็นท์และเรื่องราววันนี้มันจะสนุกแค่ไหนแน่นอนผมต้นบารมียังพา Monster Feel พารายการนี้และพาคุณผู้ชมไปติดตามความมันกันอย่างแน่นอนครับตามมาครับและนี่คือบรรยากาศหลังจากที่เราไปชมการเปิดอย่างเป็นทางการของงานแข่งขันวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสัมภาษณ์นักแข่งว่าตอนนี้เตรียมพร้อมเรื่องอะไรไงอ้าวพี่ป้าวันนี้พี่โอ้โหขออาศัยหน่อยโอ้โหโอเคพี่เตรียมพร้อมมาไหมวันนี้อ๋อก็พร้อมครับ101%ผมดูแลให้นะครับก็ระหว่างพี่แข่งผมก็จะดูแลน้องๆให้แล้วกันเดี๋ยวที่ตามพี่ป้าว่าจะไปยังไงกันนะป้าเชิญพี่ไปดูรถหน่อยโอ้โหหน่วยก้านงี้นี่วันนี้เข้าเส้นชัยเป็นวินเนอร์แน่เลยโอ้ก็หวังอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องพยายามให้ได้ดีสุดครับต้องได้วันนี้มั่นใจไหมครับมีแผนการในการขับขี่ยังไงบ้างวางมาวันนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะว่าทีมงานก็เตรียมรถให้ค่อนข้างสมบูรณ์มากพิตตี้ประจำตัวเลยใช่ประจำตัวตลอดชีวิตละโอเคงั้นขอให้พี่เข้าวินนะครับแล้วก็พี่คงไปให้กำลังใจเชียร์อยู่นะโอเคขอบคุณมากพี่ครับพี่น็อตครับพี่น็อตนะครับสนามนี้เป็นยังไงพี่ก็พอใช้ได้ครับมีผลอะไรกับสนามหน้ามั้ยถ้าเราเข้าที่อันดับเท่าไหร่อะไรงี้ก็ยังไม่มีผลครับยังไม่มีผลครับวีระครับผมพี่วีระนะฮะมาจากวีระเซอร์กิตครับมาจาก WYS อันนี้ทีมอะไรพี่WYS ดีเด่นครับอ๋อเป็นไงความมั่นใจวันนี้ก็เต็มร้อยครับโอ้โหพี่เขาคนหน้าตาดีมากนะฮะดูหน่วยก้านะครับมีมอนทุกฟิลด้วยมั่นใจไหมพี่วันนี้มั่นใจครับอยากให้เขาวินสักที่เท่าไหร่ดีสักขอที่7ก็พอแล้วพี่ทำไมหวังน้อยจังเลยพี่เราสามอย่างนั้นเราก็ต้องสามสนามนี้แทงยากพี่ทำไมฮะแทบครับโอเคพี่หน้าเดชนะครับพี่โอ๊ปเอฟเดี๋ยวผมเลิกแข่งเป็นแสดงไอ้ยาพี่โอ๊ปเอฟครับวันนี้บอกมอนสเตอร์ฟิลหน่อยว่าเราคิดว่าเราจะเข้าวินสักที่เท่าไหร่ผมรักษาตำแหน่งก็คือคอนเซปต์เดิมครับแข่งจบรถสวยขอถ้วยกลับบ้านไอ้ยาเรามาดูผู้เข้าประกวดแข่งขันเบอร์7หน่อยครับปีนี้ลงสมัครให้พักไหนฮะครับผมแบงกิ้งครับพักแบงกิ้งนะครับนี่ต่อมุกผมด้วยเป็นไงวันนี้ชื่ออะไรครับตีน้อยครับอะไรนะตีน้อยตีน้อยตีน้อยเฮ้ยตีน้อยอายุเท่าไหร่เนี่ย17ครับโอ้แม่เจ้าอายุ17ครับผม17แล้วมั่นใจป่ะเจอพี่ๆโอ้โหเขาเต็มไปหมดเลยเก่าๆป๋าๆนะนายเฮียมั่นใจครับทำไมถึงมั่นใจลูกเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวรอดูมีใครให้กำลังใจมั้งก็มีป๋าครับมีป๋าด้วยแล้วมีแฟนยังก็กำลังชอบผู้หญิงแบบไหนครับยังไงก็ได้ครับยังไงก็ได้นะครับกับน้องตีน้อยเบอร์7ครับขอบคุณมากนิดน้อยขอให้วินโอ้โหเป็นไงบรรยากาศแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านน้องๆ MC หรือว่าผู้ที่เข้าแข่งขันต่างเตรียมพร้อมในการแข่งขันวันนี้กับ One Make Race Isuzu นะครับบรรยากาศแบบนี้ต้องไปชมนะครับผมจะเก็บภาพมาให้ชมกันอย่างจุใจแน่นอนนะครับถ้าทีมงานไม่เหนื่อยก็ขึ้นหลังกระบะไปถ่ายกันถ้ามันเหนื่อยก็ให้มันถ่ายกันต่อไปนะครับเราทำตามหน้าที่เพื่อให้คุณเห็นบรรยากาศของความมันการแข่งขันระดับไทยแลนด์ของกลุ่ม Isuzu ในวันนี้นะครับติดตามชมภาพครับส่วนผมก็จะไปเรื่อยๆให้คุณตามภาพกันนั่นแหละและนี่ครับบรรยากาศต่างๆมากมายของรายการวันนี้ชื่ออะไรครับน้องครับแนทค่ะชื่อน้องแนทนะฮะน้องแนทมาจากทีมอะไรครับบิ๊กโคล่าค่ะบิ๊กโคล่าโอ้สะใจวันนี้น้องนัทเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะนะฮะแล้วทีมเราวันนี้คิดว่าที่น้องนัทมาประจำการคิดว่าน่าจะเป็นยังไงต้องชนะแน่นอนค่ะเอาอะไรคิดว่าต้องชนะครับเพราะว่าพิตตี้ทีมเราแรงสุดเลยค่ะขนาดนั้นเลยมีผลใช่ยาแรงจริงครับขนาดนี้ก็ต้องมีแรงแล้วค่ะผมเชื่อครับเพราะผมอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมแรงไม่ค่อยมีเลยนะโชคดีน้องนัทขอให้แบบว่านะเต็มที่ขอบคุณครับเดี๋ยวไปส่งน้องก่อนนะฮะเฮ้ยโอ้โหพี่เขาเต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่ไม่ได้เต็มที่เลยเดี๋ยวไปส่งน้องก่อนนะฮะเดี๋ยวไปส่งน้องก่อนนะฮะเดี๋ยวไปส่งน้องก่อนนะฮะ
fuck this clown up. Nigga got to go. Fuck that hot shit. Nigga, I got this. I had his mom and his pop so hospice. นี่ครับเหนื่อยกันจนมันหยดจรดกันจนถึงสนามสุดท้ายกับแก่งกระจายเซอร์กิตภาพบรรยากาศสดๆมันทีเดียวครับโอ้โหแบบแต่ละคันครับดูวันแม็กเลนของแท้กับอิซูซูครับไม่ปรับไม่แต่งไม่จูนใช้ความสามารถของนักแข่งล้วนๆและสนามนี้ครับมีทั้งเซเลบมากมายมาแข่งขันไม่ว่าจะเป็นน้องปั้นจันหรือว่าดาวรุ่งมาแรงน้องตีน้อยก็มากันทีเดียวนี่ครับดูคู่นี้โอ้โหกำลังแบบนี่ครับบรรยากาศของมอนสเตอร์ฟิลด์จริงๆเดี๋ยวดูใช่เราจับได้แล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยค่ะใช่ทีมอะไรฮะบิ๊กโคลาไทยแลนด์บิ๊กโคลาไทยแลนด์เหรอฮะแล้วไปไหนมาครับไปดูพี่ๆนักแข่งฝั่งนู้นมาค่ะด้านนู้นก็มีพี่อยู่เยอะเหมือนกันอ๋อไปดูแลไปดูแลใช่ไหมเออไม่รู้จักชื่อเลยชื่ออะไรเอ่ยชื่อน้องส้มค่ะชื่อน้องส้มเจอกันได้บ่อยๆที่กับบิ๊กโคลาป่ะเจอได้บ่อยๆเลยค่ะไอ้ย่านี่แหละครับของดีกับมอนสเตอร์ฟิลด์บิ๊กโคลาเขาจัดให้ครับเคยดูรายการมอนสเตอร์ฟิลด์ไหมครับใช่ค่ะอย่างนั้นต้องรู้โลโก้ของเรางั้นมามอนสเตอร์ฟิลด์กันหน่อย1 2 3 Monster ไอ้ย่าของดีจริง Thank you น้องก็เกาะอยู่ขอบสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือว่าแฟนสนามแข่งขันที่นี้หรือไม่ว่าเป็นแฟนของรายการก็ดีวันนี้ภาพมันสดๆจากสนามแข่งกระจายเซอร์กิตเนี่ยผมบอกมันจริงๆมันแบบมันทุกอนุมากนะครับและนี่ครับบรรยากาศข้างๆผมซ้ายขวานี่ครับสาว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 สวยๆข้างๆผมครับคือทีมงานและพิตตี้จากทีม Big Thailand Big Cola นะครับเป็นทั้งผู้สนับสนุนเป็นทั้งเต้นเต้นหนึ่งที่แบบได้รับรางวัลประสบสำเร็จในงานครั้งนี้ยังไงประสบความสำเร็จตรงนี้แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จต่อไปและยังไงถ้าสนใจกับรายการเราก็เชิญนะครับเรายังมีที่ว่างให้ท่านอยู่และวันนี้ครับรายการMonster Feel Giant Dale que esto siga Súbelo no pare Dale que esto siga Súbelo no pare Dale que esto siga Yo abajo y tú arriba Blanco Acércame tu pantalón สวัสดีครับพี่ดาครับพี่ดาขออนุญาตครับพี่ดาแนะนำชื่อจริงชื่อพี่สุชาดาบัวเกตค่ะวันนี้มาเป็นอะไรของทีมครับพี่ก๊อตประมาณนั้นนะคะอันนี้เราคุยกับบิ๊กบอสอยู่นะเพราะนั้นเราต้องแบบฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ดาหน่อยนะครับรายการเราจะมีที่ว่างอีกเยอะเลยพี่พี่ดาบอกแฟนๆหรือบอกกลุ่มคนที่ตามเชียร์เราหน่อยพี่ว่าต่อไปให้เชียร์เราหรือว่าให้ติดตามเรายังไงบ้างพี่ค่ะต้องดูความตั้งใจของพวกเรานะคะวันนี้เองเราไม่ได้มาทำกิจกรรมเพื่อหวังสิ่งตอบแทนคือรางวัลใดๆจากใครทั้งสิ้นนะคะแต่วันนี้สิ่งที่พวกเรามุ่งมั่นที่จะทำก็คือความสุขค่ะความสุขใจนะคะที่ทำให้ได้มีโอกาสได้รับโอกาสจากผู้ชมในสนามมากมายที่เชียร์พวกเราอะค่ะก็อยากจะให้ส่วนหนึ่งของความตั้งใจพวกเรานะคะเป็นการเติมเต็มความสุขของผู้ชมและทุกคนที่ชอบในกีฬาของมอเตอร์สปอร์ตต่อไปค่ะนี่เป็นคะแนนแบบความค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับพี่ดาขอบคุณมากแล้วขอให้ทีมพี่ดาแล้วตัวพี่ดาเองประสบความสำเร็จในเรื่องของเรซซิ่งเรื่อยๆเรื่อยๆไปเลยนะพี่ขอบคุณพี่ดามากนะครับพี่ก่อนไปครับตามนโยบายของเราพี่ดาครับมอนสเตอร์ฟิลด์กับทางรายการหน่อยง่ายๆครับพี่อย่างนี้นะฮะมอนสเตอร์แล้วก็พร้อมยังนะฮะ1 2 3 Monster ไงครับวันนี้อัปเดตหน่อยว่าผลงานเป็นยังไงบ้างพี่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ก็ถือว่าแฮปปี้ครับได้ขึ้นมาอยู่กลุ่มหนึ่งครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่เต็นท์ของอีกทีมนึงครับกับ The Pizza นะครับเราผ่านตามมาหลายครั้งแล้วเลยทีเดียวแต่ว่าเรายังไม่เคยมาสัมผัสกับบรรยากาศกับความสำเร็จของเขาโดยการันตีด้วยนี่ครับ
แชมป์เลยครับนี่2013เพราะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยกับนักแข่งสักท่านหนึ่งของทีมเดี๋ยวอยู่แถวๆนี้นี่เลยมาครับสวัสดีครับพี่ครับไม่ใช่พี่แล้วหน้าตาอย่างนี้แต่ว่ายังหนุ่มอยู่เลยสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยผมป๊อปอวิโรจน์ครับผมคุณป๊อปอวิโรจน์จากทีมเดอะพิซซ่าคอมพานีครับผมผมเห็นถ้วยรางวัลด้วยเป็นของใครเอ่ยป๊อปวันนี้ของเราเองหรือเปล่าครับผมเอาของเราเองเลยเหรอครับผมรายการอะไรตอนนี้นิโตะครับผม 3K สนามที่แล้วสนามที่แล้วครับแล้วสนามนี้มองไม่เห็นวีแววเลยครับ มันต้องมีเทคนิคกันบ้างใช่ไหมครับสุดท้ายอยากให้ฝากถึงแฟนๆ Monster Field กับป๊อปเองนะครับว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรกับทีมอะไรอย่างเป็นทางการอีกทีนึงครับผมมิสเตอร์ป๊อปซันดิก้าเดอะพิซซ่าคอมพานีครับผมยากับทีมเดอะพิซซ่าพิซซ่าคอมพานีครับฝากติดตามยังไงดีสนามต่อไปสนามพีระนะครับให้ติดตามวันไหนผมจำไม่ได้แล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราติดตามให้แล้วเราจะขึ้นให้นะครับก็แฟนๆคลับที่ยังหาไม่เจอนะครับว่าจะเชียร์ใครมีนักแข่งในใจหรือยังฝากน้องป๊อปไว้คนนึงรูปหล่อหน้าใสใจดีคนนี้ใช่ไหมฮะยังไม่มีครอบครัวด้วยหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ฝากน้องป๊อปไปด้วยมีโอกาสตรงไหนติดให้ด้วยแล้วกันกับ Monster Field นะครับโอเคฝากไว้กับน้องป๊อปด้วยขอบคุณมากครับวันนี้ครับก็ประสบความสำเร็จกันไปหลายๆคนแล้วก็หลายๆทีมเอาจากตรงนี้ก่อนเลยพี่แมมเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ถือว่าก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือที่1ได้ใจอีกแล้วได้ช่วยอีกแล้วแล้วทางนี้ครับเป็นไงบ้างสนุกค่ะฮะยากแต่สนุกนี่ก็ได้ก็ได้ด้วยเหรอได้เห็นหน้าตาอย่างนี้ไม่ธรรมดานะครับนี่ใครจะจีบต้องระวังไว้ให้ดีแล้วทางนี้เป็นไงบ้างครับก็รถพังไปแล้วรถพังแต่ได้รางวัลแต่ได้คุ้มมั้ยครับโอเคค่ะแล้วทางนี้เป็นไงบ้างก็สนุกดีค่ะเพราะว่าแข่งสนามนี้ครั้งแรกมีปัญหาครั้งแรกเลยเหรอแล้วเอาถ้วยไปเลยเนี่ยนะก็สนามส่วนใหญ่สนามนี้ครั้งแรกครั้งนั้นนะคะอ๋อเป็นการเปิดซิงครั้งแรกของสาวๆนะครับไม่ในการขับรถนะสุดท้ายครับพี่แหม่มฝากถึงแฟนๆทั้งผู้ชมผู้ชมแล้วก็สำหรับผู้หญิงที่สนใจกับกลุ่มพวกเราหน่อยครับพี่ค่ะก็ฝากผลงานของทีมเคสปอร์ต Toyota พัทยา1998 Speed Lady ด้วยติดตามครับผู้หญิงก็มีดีที่สนามแข่งเหมือนกันขอบคุณมากพี่สวัสดีครับนี่ครับกับบรรยากาศสุดท้ายของ2วันที่ผ่านมากับสนามแก่งกระจานเซอร์กิตนะครับกับการแข่งขันนิโต 3K Big Thailand Racing Car นะครับวันนี้ครับพวกเราก็คงต้องล่ำลาไปก่อนกับรายการ Monster Field พวกเราคงยังจะมีเทปพิเศษมันๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมทางบ้านอีกแน่นอนแล้ววันนี้ครับผมต้องล่ำลาไปกับบรรยากาศแบบนี้ครับโอ้โหฟิลมากครับจังหวัดเพชรบุรีครั้งหน้าเจอกันนะครับที่ไหนอะไรยังไงต้องติดตามวันนี้ผมต้องหาน้องๆบริการที่มากับผมหรือใครก็ได้กลับบ้านแล้วครับเพราะทีมงานไปไหนไม่รู้กลับก่อนแล้วกันนะครับกลับยังไงกลับยังไงครับทำงานให้ตายกับคันนี้นะขึ้นเลยครับมอเตอร์ฟิลนะครับเจอกันข้างหน้าครับและนี่คือความสนุกสนานนะครับที่เกิดขึ้นภายในงานนิตโต 3K วิคโคล่าและซิงคาไทยแลนด์สนามที่3ต้องบอกว่าเป็นสนามที่3แบบนี้แต่ว่าความมันเนี่ยไม่เคยแพ้กันสักสนามเลยถ้ามีครั้งที่4ห้ามพลาดเป็นอันขาดเลยทีเดียวนะครับแล้วข้างหลังนี่เป็นรถพี่บูมเหรอคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนกันไม่ใช่รถพี่แต่อยากได้มากถ้ามีคันนี้เนี่ยเบาะไม่แห้งขอบอกทำไมฉี่แตกครับผมล้อเล่นไม่ใช่หรอกกันสวยขนาดนี้มั้ยรถใครไม่รู้เรามาชิมใช้อ่ะวันนี้นะครับก็หมดเวลาของรายการ Monster Field แล้วนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็ต้องฝากกันนิดนึงนะครับติดตามชมรายการ Monster Field ได้ทุกวันอังคารนะครับเวลา 5:00 น.ถึงเที่ยงคืนครับค่ะแล้ววันพุธค่ะมีรีลันตั้งแต่ 7:00 น.ถึง 8:00 น.ค่ะ 3:00 น.เย็นถึง 4:00 น.และรอบสุดท้ายค่ะ 01:00 น.ถึง 02:00 น.นั่นเองสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันนะครับ www.speedchannelthailand.com ครับแล้วสามารถไปติดตามพวกเรา2คน3คน4คนและทุกคนได้นะคะที่ Facebook โดยการกดไลค์ www.facebook.com/monsterfield ค่ะใช่แล้วนะครับก็ร่วมสนุกได้ถ้าเรามีคำถามเนี่ยร่วมตอบคำถามเข้ามาเราจะมีของรางวัลสุดพิเศษแจกให้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการชมรายการ Monster Field เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเอาช่องทาง YouTube ก่อนดีกว่าอ้อมครับใช่ใช่ฮะไปเสิร์ชดูก็ได้ไปเสิร์ชดูนะฮะคำว่า Monster Field Channel ก็สามารถติดตามชมรายการของเราได้เช่นเดียวกันครับตอนนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งช่องทางสำหรับ Instagram เข้าไปเลยค่ะแล้วก็ follow Monster Field นั่นเองใช่แล้วนะครับก็จะมีรูปภาพของความมันความสนุกสนานที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วเราคงต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับไปดีกว่าไปเขาไปดีกว่า